ทดสอบเปรียบเทียบกัน2ดอกนะครับวันนี้ NPE จะเป็นรุ่น18100แล้วก็ดอก Challenger Tireo 48650มี3ไปดูกันสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับ Hippo Dealer ครับวันนี้ผมกับช่างพองจะมาทำการหาค่าพารามิเตอร์ของดอกที่มาใหม่ครับเป็นดอกอะไรครับช่างพองก็จะเป็นดอกของ NPE นะครับ18100นะครับแล้วก็ดอก Challenger นะครับเป็นดอกยอดฮิตเลยนะครับจะเป็นรุ่นนะครับ48650 D3 นะครับตัวนี้นะครับราคาก็ต่างกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาวัดค่าพารามิเตอร์เนาะที่ลงในตู้แล้วว่ากราฟมันจะต่างกันมากไหมกราฟจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับซึ่งตู้รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับที่ขายดีมากนะครับในช่วงนี้จะเป็นตู้ BB ของ IT Audio นะครับไม้อัดก็ยังดีนะครับไม้อัดเกรด AA มีบางคนถามว่านะครับว่าตู้ลำโพง BB มาแต่ละล็อตเนี่ยขนาดเท่ากันไหมเท่ากันนะครับก็คือสัดส่วนอะไรเท่ากันหมดนะครับเปลี่ยนเฉพาะไม้อัดนะครับก็คือไม้อัดนะครับที่มาทำตู้นะครับตอนนี้ช่างขวัญกำลังจะเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ A few moments later ขั้นตอนนี้ก็เป็นการวัดแดดนะครับครับผมเอาเลยครับดำเนินการเลยครับช่างขวัญนะครับผมถือว่าไม่เร็วเนาะคราวนี้เอาเราดอกนี้เสร็จแล้วเนาะพี่หวานครับดอกนี้เอาดอกที่2ไปเป็นดอกของChallenger Challenger นะครับซึ่งวันนี้เราก็หยิบตัว 1,000 วัตต์เนาะ 1,000 วัตต์ตัวนี้เป็น V3 ครับผมนี่ตัว V3 นะครับครับตัวนี้คือ V3 ของ Challenger นะครับเสร็จแล้วมาดูกันเลยครับคราวนี้เราก็เอาดอกเข้าไปในตู้แล้วก็ไปวัดแดดอีกทีนึงนะครับไปชมกันครับผมก็ต่อจากตอนที่เราวัดแดดเนาะพี่ขวัญเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นครับก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับคือฝนโปรยปรายลงมาครับเราเปลี่ยนพื้นที่เนาะก็คือมาทำการทดสอบที่หน้าร้านแทนนะครับก็คือจะมีร่มนะครับเมื่อเช้าก็คือเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริงๆครับกำลังประกอบตู้อะไรเรียบร้อยแหละเกิดฝนตกนะครับผมเมื่อเช้าก็เลยมาถ่ายต่อที่ตรงหน้าร้านครับคราวนี้เราก็มาเริ่มต่อนะครับตอนนี้เราก็กำลังทำการยิงสมาร์ทนะครับตู้ฝั่งขวามือนะครับจะเป็น NPE นะครับแล้วก็ซ้ายมือนะครับจะเป็นดอก Challenger นะครับคราวนี้เราก็จะมายิงสมาร์ทดูตู้ BB นะครับใส่ดอก Challenger 1,000 วัตต์นะครับว่ากราฟมันจะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทำการทดสอบที่หน้าร้านก็จะมีเสียงเพลงอะไรมานะครับช่างพองครับผมโอ้โหถือว่าไม่เร็วนะครับพี่ขวัญใช่ไหมไม่หนีนะครับผมไม่ต่างกันมากเลยนะครับจากที่เราได้ดูแล้วนี่นะครับจุดเริ่มก็เห็นที่เราอย่างที่เราวัดแดดแล้วครับมันจะอยู่ที่3ดีเบตเฮิร์ตเนาะครับก็อยู่ในช่วงนี้กำลังดีเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาช่วง117ก็ตามที่ดูแล้วก็ถือว่าไม่เร็วนะครับเราก็มาทดสอบฟังเสียงกันคราวนี้ว่าน้ำเสียงนะครับตู้ BB ไซส์ NPE นะครับ18100นะครับแล้วก็ดอก Challenger ครับเป็นรุ่น V3 นะครับที่ใส่ในตู้ BB ครับผมอ่ะเราจะทำการทดสอบกันเนาะพี่ขวัญเนาะคราวนี้เราได้ดูครับแล้วเรามาฟังเสียงกันเริ่มนะครับทำการทดสอบฟังเสียงกันครับซึ่งซาวที่ผมจะใช้ในการทดลองก็จะเป็นซาวรถแห่ก็แล้วกันนะครับที่ไม่มีลิขสิทธิ์อะไรนะครับทดสอบไปแรกก็จะเป็น NP นะครับช่างขวัญลองทดสอบฟังดูนะครับนะครับสลับ
2ใบนะครับ2ใบอันนี้2ใบนะครับไปกันได้นะครับไปกันได้2ใบอ้าวเป็นไงล่ะช่างหวนเป็นยังไงครับเราได้ฟังกันไปแล้วนะครับน้ำเสียงหลังจากที่เราได้ลองช่างหวนก่อนลองฟังเสียงไปแล้วนะครับคือแนวทางของเสียงจะไปด้วยกันครับช่างพองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือประกอบกับกำลังวัตต์ของดอกด้วยนะครับใช่ครับผมก็ตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์ตัวนี้พันห้านะครับก็ปัจจัยหลายอย่างเนาะเราจะไปการันตีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับผมตัวนี้ถ้าเป็นงานแบบชอบหดหดนะครับเด่นแรงๆก็เป็นตัว NT ครับผมครับผมแล้วชอบแบบสไตล์นุ่มๆสไตล์นุ่มฟังสบายครอบคลุมพื้นที่ฟังแบบเพลียไม่เหนื่อยก็เป็นของตัว Challenger ไปครับ Challenger นะครับนุ่มยังไงก็สไตล์ P เขาก็นุ่มๆ NT ก็สายสุดดันตัวนี้ได้เลยเนาะจากดูกราฟอะไรก็ไม่ต่างกันนะครับเราก็มาฟังเสียงกันดูว่าทางก็ไปทางเดียวกันของกราฟแล้วก็เสียงก็ไปทนๆใกล้ๆเคียงกันแต่จะต่างก็คือขึ้นอยู่กับกำลังวัดด้วยเป็นองค์ประกอบครับผมเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจเนาะก็ตัว NPE เท่าไหร่นะครับจังหวัด 2,790 บาทครับผมตัว Challenger ก็ 4,500 บาท 4,500 นะครับราคาก็โอ้ราคาคือก็ใกล้กันอยู่นะใกล้กันนะครับแต่แนวทางก็ไปใกล้ๆกันแนวเสียงเนาะหลังจากที่เราได้วัดค่าทางไฟฟ้าแล้วก็ทดสอบทั้งเสียงวัดสมาร์ทวัดแบตทุกอย่างนะครับได้การทดสอบให้ดูกันนะครับก็ไม่เร็วดอกนี้การันตีเลยนะครับว่าโอเคใช้ได้ไว้ตัวนี้น่าจะเป็น4นิ้วมั้ยถ้าจำไม่ผิดครับไว้4นิ้วนะครับก็คงหล่อครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็อยากฟังเสียงหรือว่าอยากชมก็เข้ามาดูได้ที่ร้านเราหรือมาฟังมาสัมผัสได้ที่ร้านเราที่ฮิปโปเรียดจังหวัด101ของเรานะครับผมครับผมถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับว่าต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้ก็ได้เนาะแนะนำเข้ามาได้นะครับประการใดขออภัยด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับผม